ช่วง Recommend by Yotin วันนี้ฮะผมมีภารกิจสำคัญที่จะขับรถคันนี้นะครับไปแนะนำสนามกอล์ฟที่อยู่ในเมืองนะฮะนิสสัน X-Trail เนี่ยเปิดตัวในบ้านเราเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นครอสโอเวอร์ที่เป็นคู่แข่งสำคัญของค่ายญี่ปุ่นนิสสัน X-Trail เนี่ยผมเอามาใช้งานจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะขับสนุกพอสมควรเพราะว่าเป็นเกียร์แบบ CVTเกียร์รุ่นนี้จะช่วยทำให้มีการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องยนต์ตัวที่ขับอยู่นี่เป็นเครื่อง 2.0 ลิตรหรือ 2,000 ซีซีให้แรงม้าอยู่ที่144แรงม้านะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ในเมืองนั้นค่อนข้างที่จะประหยัดที่สำคัญนั้นเติม E20 ได้เช่นกันอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้นให้มาอย่างครบครันจริงๆค่าตัวนั้นอยู่ประมาณ 1,174,000 บาทโดยประมาณนะฮะรุ่น 2.5 ลิตรที่เป็นรุ่นสูงสุดนะฮะราคาค่าตัวอยู่ประมาณสัก1,500,000กลางๆก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาจะมีเป็นหลังคาพาโนรามิกนะฮะหรือจะเป็นซันรูฟบูนรูฟและที่สำคัญนั้นนิสสัน X-Trail คันนี้เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของมาตรวัดที่ให้มาเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมสับเสร็จทีเดียวข้างหน้าเป็นไฟ Daytime นะฮะที่ให้ความส่องสว่างในเวลากลางวันมีช่องต่อ USB port นะครับมีตัว AUX เนี่ยนะฮะแล้วก็แอร์นั้นปรับอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอลพวงมาลัยนั้นเป็นมัลติฟังก์ชันควบคุมได้เพียงระบบปลายนิ้วสัมผัสสีสันนั้นมีให้เลือกก็มากมายนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปสอบถามได้ตามโชว์รูมนะครับนิสสันทั่วประเทศวันนี้แล้วครับเรามีนัดหมายสำคัญกับทางผู้จัดการที่ดูแลเรื่องของสนามกอล์ฟแห่งนี้อยู่สนามที่ผมพูดถึงนั้นก็คือสนามกอล์ฟดุสิตนะฮะตั้งอยู่ในสนามม้านางเลิงแล้วก็เช่นการห้ามพลาดนะครับเรามีสิทธิพิเศษที่จะมามอบให้คุณผู้ชมที่ชมรายการ CEO Talk ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับและในสัปดาห์หน้าสำหรับท่านที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟและกำลังมองหาสนามเพื่อออกรอบในเมืองเดินทางสะดวกคุณโยธินจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำและออกรอบที่สนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยสนามกอล์ฟดุสิตตั้งอยู่ในสนามม้านางเลิงเป็นสนามกอล์ฟขนาด18หลุมแห่งแรกของประเทศไทยเหมาะกับการเป็นสนามฝึกซ้อมด้วยการดีไซน์สนามที่ต้องใช้จินตนาการเข้าช่วยจากผู้เล่นกรีนถูกออกแบบมาให้เป็นกรีนยกแฟร์เวย์ที่ท้าทายท่ามกลางธรรมชาติกลางเมืองเราจะมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าที่สำคัญยังมอบเอกสิทธิ์พิเศษแด่นักกอล์ฟที่สนใจอยากมาออกรอบที่นี่จะเป็นอะไรนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดค่ะสัปดาห์นี้เวลาหมดพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ